ไปเดี๋ยวพักก่อนฮะสวัสดีครับครับบายครับวินครับวันนี้พวกเราได้รับคำท้าจาก The Edition ให้มาแข่งเกมเพราะเราคู่กันก็เลยต้องมีคนแพ้เราจะมีความอดทนมากกว่ากันผู้แพ้แต่ละเกมจะต้องถูกอีกคนนึงล้วงความลับด้วยโอเคเอาโจทย์แรกมาเลยฮะอยากเห็นคำถามก่อนมากเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้เลยหรอไปหมดไว้เย้เราจะมาล้วงความลับกันว่าทำไมพี่ไบถึงชื่อว่าไบครับและถ้าไม่ได้ชื่อว่าไบเนี่ยพี่ไบอยากชื่อว่าอะไรมันไม่ได้มีเหตุผลแบบขนาดนั้นนะแค่แบบว่าครอบครัวในครอบครัวชื่อบอใบไม้หมดเลยแล้วแบบเบสบอสบูบุ๊กมันเยอะแล้วไงแล้วแบบแม่แค่แบบไบบอใบไม้แค่นี้แต่เราอ่ะรู้สึกว่าถ้าเลือกชื่อได้อ่ะอยากชื่อไลท์ไลท์แบบไลท์อ่ะทำไมอ่ะไบมันเยอะอ่ะมันแสงสว่างเหมือนกันไงไลท์ก็แสงไงแต่ความหมายเดิมแต่แบบไม่โหลอ่ะเออจริงใครจะถามก่อนกันโดยจะจับเวลานะครับอันนี้แล้วกันทำอะไรโดนแน่นอนเนี่ยแน่ดูมันเล่นเล่นเฮ้ยคุณไม่ได้ไปจี้คอจริงเหรอเออคอไม่เป็นเจ็บเลือกผ้าแล้วหนุ่มเฮ้ยอะไรวะกดปุ่มฟรีสตัวเองมันก็จีบอ่ะใช่ไหมเนี่ยขำแล้วแหละไม่ใช่คำถามนี้แอบยากเราเล่นเป็นทายในเรื่องใช่ไหมใช่สมมุติว่าในชีวิตจริงเรามีสารวัตรอยู่ในโลกจริงๆกับเราเลยอยากให้สารวัตรคนนั้นแบบเป็นคนยังไงมีแบบสเปคสารวัตรแบบของตัวเองไหมคือต้องบอกก่อนว่าสารวัตรในเรื่องเนี่ยจะเป็นคนที่มนุษย์สัมพันธ์ห่วยแตกมาก คือคนมาขอถ่ายรูปไม่ถ่ายครับโทษนะครับอะไรเงี้ยคือไล่ทุกคนไม่สนใจโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีสารวัตรจริงๆเนี่ยก็คงจะให้เขามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีขึ้นที่แบบว่าสดใสขึ้นนะเออสดใสขึ้นแบบคุยกับคนรอบข้างมากขึ้นไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองแล้วไม่ห่วงเหรอสารวัตรแบบพอแจ่มใสขึ้นสดใสขึ้นเขาก็คุยสนุกกับคนอื่นไปเรื่อยไม่ได้คุยสนุกกับเราคนเดียวแล้วไม่ก็เขาคุยกับคนอื่นได้ดีกับตัวเขาใช่ไหมมันดีกับตัวเขาเองแต่ว่าให้เราเป็นพิเศษอ๋อพี่ไปอยู่ไหนครับตรงไหนเขาตาพี่แบบโกงดีกว่าจะมีแกล้งอ่ะแกล้งได้เหรอเขาไม่บอกดิก็บอกให้แต่งจ้องตาเออการชนะเห็นป่ะมันไม่สดแล้วอ่ะมันไม่ตลกแล้วอ่ะในวัยเด็กเนี่ยพี่ไบอ่ะเคยมีแบบว่าป๊อปปี้เลิฟถ้ามีเนี่ยอยากจะทำอะไรเขา1วันหมายถึงว่าย้อนเวลากลับไปเป็นตอนนั้นใช่ไหมใช่เอาเด็กสุดเลยเคยชอบผู้หญิงคนนึงตอนอยู่อนุบาล2ชอบยันป.3เลยอนุบาล2 5ปีที่แบบเริ่มชอบคนแล้วเหรอชอบคิดภาพสมมติมีห้องเรียนใช่ไหมพักกลางวันเราจะมีนอนแบบนอนกลางวันเด็กอ่ะมันจะแบ่งชายหญิงแล้วมันจะมี2คู่ที่แบบว่าแน่นอนข้างกันชายกับหญิงเออเราจะมานอนข้างกันทุกวันโอ้โหตั้งแต่เด็กเลยเหรอแล้วก็คือแข่งใช่ได้2ตัวเหมือนแข่งความแบบแข่งแรงขาแข่งกล้ามเนื้อขากันถ้าเกิดว่าใครล้มก่อนเนี่ยจะเป็นผู้แพ้เลยมาเริ่มมาดิมันยกอ่ะตูลงเลยลงเลยลงเลยหายไปแล้วเออแพ้กูแพ้สองเกมแล้วแพ้สองเกมแล้วแพ้กูแพ้เองก็ได้แพ้ติดตุ๊กลงเลยแต่พี่เลี้ยงข้าวเหนื่อยเราเคยมีแบบประสบการณ์แบบว่าทำอะไรที่แบบโรแมนติกให้กับใครสักคนไหมก็คือปกติอ่ะผ
มอ่ะจะเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์นะคือเวลาแบบว่าวันเกิดใครที่บ้านเงี้ยผมจะชอบแบบว่านัดกับพี่น้องแล้วเอ้ยวันนี้วันเกิดแม่จะทำอะไรกันดีเอากันเนื้อไม่เอาหนาวไม่เอาหนาวบอกนัดกับพี่ๆน้องๆช่วยกันแต่งบ้านแต่งห้องให้แม่แล้วก็วันนั้นแม่ออกไปกินข้าวพอดีก็กลับมาก็ปิดบ้านเซอร์ไพรส์แม่เป็นไงวันนั้นร้องไห้ร้องไห้เลยจริงเหรออืมบอกว่าฟันเข้าตาผมสรุปให้ครับก็คือน้องวินเคยเซอร์ไพรส์วันเกิดโดยการทำเค้กให้แม่ครับครับผมถือเทียนด้วยครับแล้วก็แม่ร้องไห้เพราะว่าไม่เคยทำอะไรให้แม่เลยในชีวิตส่วนของเค้กก็จบลงไปแล้วสกอร์2-2วันนี้เสมอกันครับผมแต่สุดท้ายเราไม่ว่าเราจะแข่งอะไรกันยังไงผมกับวินก็ทีมเดียวกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ทีมเดียวกันเสมอนะครับค่อยเชื่อมก็ฝากผลงานของพวกเราด้วยนะครับเพราะเราคู่กันทางช่อง MM 25นะครับออนแอร์วันแรกวันที่21กุมภาพันธ์ครับเวลา4 ทุ่มนะครับทุกวันศุกร์แล้วก็ติดตามพวกเราได้อีกช่องทางหนึ่งก็ทาง Instagram ใช่ไหม Instagram ครับก็ที่ขึ้นด้านล่างตรงนี้มีคนขึ้นให้ไหมไม่มีโอเคขอขึ้นให้แหละยังไงก็ฝากพวกเรา2 คนด้วยนะครับสวัสดีครับ